ต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายเดือนแห่งวันแม่กับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวอยุธยาและตอนนี้นะคะพวกเราวิทยุครอบครัวข่าวพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวในโครงการสิงหาพาแม่เที่ยวค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะและนี่คือหนึ่งผู้โชคดีนะคะที่เล่นเกมกับเราได้นะคะแล้วพาคุณแม่เข้ามาเที่ยวกิจกรรมที่เรามากันในครั้งนี้เนี่ยน้องแบงค์ชาติไปทำอะไรมาบ้างไปวัดไหว้พามาแล้วไปพระราชวังบางปะอินมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงเรือเพื่อทานอาหารและชมหุ่นละครเล็กครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสทร. FM 106 MHz ค่ะวันนี้คุณแม่เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วหลังจากเราทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่นะคะล่องเรือทานข้าวแล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างคะมาเที่ยวคราวนี้เป็นของขวัญที่วิเศษมากเลยค่ะของขวัญเกิดของแม่นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะมากับครอบครัวข่าวอีกครั้งค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณครอบครัวข่าวด้วยนะคะเปิดโอกาสให้คู่แม่ลูกผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านรายการคนชอบเที่ยวรายการคู่สร้างคู่ซ่อมได้และรายการบางกอกสนทนารวมทั้งสิ้น20คู่ประทับใจในงานสิงหาพาแม่เที่ยวมากค่ะมีความสุขมากและเป็นงานที่สนุกมากค่ะก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวสาร106ส่ง SMS มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสร้างความซาบซึ้งประทับใจให้แก่คู่แม่ลูกที่ได้มาร่วมกิจกรรม